ดอกคุณนายตื่นสายมีความงดงามบ่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆโดยดอกคุณนายตื่นสายนี่อาจเปรียบได้กับผู้หญิงที่มีความงดงามเบิกบานสนุกสนานล่าเริงเป็นเวลาจึงได้ชื่อว่าดอกคุณนายตื่นสายนั่นเองจ้าเพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้จะบานในช่วงสายและฮูบหลังจากนั้นซึ่งจะบานอีกที่ในช่วงสายของอีกวันแต่บ่ได้หมายความว่าจะเป็นคนขี้เกียจตื่นสายถือเป็นความสวยงามในช่วงเวลาใดเวลานึงนอกจากนี้คุณนายตื่นสายยังจัดเป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมดวงชะตานำจ้าคุณนายตื่นสายเป็นดอกไม้ที่ทนต่อความร้อนและความแห็งแรงซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทยสามารถปลูกบริเวณใดก็ได้ในบ้านแต่บริเวณนั้นต้องมีแสงแดดส่องถึงโดยเฉพาะแสงแดดในตอนเช้าที่จะทำให้ดอกคุณนายตื่นสายบานได้อย่างสวยงามซึ่งเหมาะกับบริเวณกลางแจ้งยิ่งถ้านำมาปลูกประดับไว้ในบริเวณหน้าบ้านก็จะทำให้หน้าบ้านมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นจ้ามื้อนี้น้องๆก็ออกดอกหลายเนาะจ้าเพราะว่าน้องได้รับแสงแดดทยอยบานเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสีงามๆกันเลยจ้าบางสีก็จะย่างบ่บานเนาะจ้าคุณนายตื่นสายจะมักแสงแดดเขาจะบานฟู่สะพังแบบนี้เลยจ้ามีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีบานเย็นสีส้มสีโอรสแล้วก็มีสีทุ่นหลากหลายสีเลยจ้า